นิสสักคิยาปาจิตติจีวรวัคสิกขาบทที่สี่ว่าด้วยการให้ภิกษุณีซักจีวรเก่าเรื่องพระอุทายีโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถปินทิกะข้าบ,บดี เขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นปุราณาทุติยิกาของท่านพระอุทายีบวชอยู่ในสำนักภิกษุณีนางมายังสำนักท่านพระอุทายีเสมอแม้ท่านพระอุทายีก็ไปยังสำนักภิกษุณีนั้นเสมอและบางครั้งก็ฉันอาหาร อยู่ในสำนักภิกษุณีนั้นเช้าวันหนึ่งท่านพระอุทายีคองอันตรวาสกแล้วถือบาทจีวรเข้าไปหาภิกษุณีนั้นถึงสำนักครั้นแล้วนั่งบนอาสนะเปิดองค์กำเนิดเบื้องหน้าภิกษุณีนั้นแม้ภิกษุณีนั้นก็นั่งบนอาสนะ เปิดองค์กำเนิดเบื้องหน้าท่านพระอุทายีท่านพระอุทายีมีความกำหนัดได้เพ่งดูองค์กำเนิดของนางอสุจิได้เคลื่อนจากองค์กำเนิดของท่านพระอุทายีท่านพระอุทายีได้พูดกับนางว่าดูกระาน้องหญิงเธอจงไปหาน้ำมาฉันจะซักผ้าอันตรวาศ นางบอกว่าส่งมาเถอดเจ้าค่ะดิฉันเองจากซักถวายครั้นแล้วนางได้ดูดอสุจินั้นของท่านส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งได้สอดเข้าไปในองค์กำเนิดนางได้ตั้งครนภเพราะเหตุนั้นแล้วภิกษุณีทั้งหลายได้พูดกันอย่างนี้ว่า ภิกษุณีรูปนี้มิใช่พรหมจาริณีภิกษุณีรูปนี้จึงมีคันนางพูดว่าแม่เจ้าดิฉันไม่ใช่พรหมจาริณีก็หาไม่ครั้นแล้วนางได้แจ้งความนั้นแก่ภิกษุณีทั้งหลายภิกษุณีทั้งหลายพากันเพ่งโทษติเตียนโพนทนาว่า ฉไนท่านพระอุทายีจึงได้ให้ภิกษุณีซักจีวรเก่าเล่าแล้วแจ้งความนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจผู้ใคร่ต่อสิกขาต่างก็เพ่งโทษติเตียนโผลนทนาว่าฉไนท่านพระอุทายี จึงได้ให้ภิกษุณีซักจีวรนก่าวเล่าแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคประชุมสงฆ์ทรงสอบถามลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเข้ามูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถาม ท่านพระอุทายีว่าดูกระอุทายีข่าวว่าเธอให้ภิกษุนีซักจีวรเก่าจริงหรือท่านพระอุทายีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่านางเป็นญาติของเธอหรือมิใชาา่ชาญาติมิใช่ญาติพระพุทธเจ้าค่า ทรงติเตียนพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูกระโมคาบุรุษการกระทำของเธอนั่นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำบุรุษที่มิใช่ญาติย่อมไม่รู้การกระทำอันสมควร หรือไม่สมควรการกระทำอันน่าเลื่อมใสหรือไม่น่าเลื่อมใสของสตรีที่มิใช่ญาติเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอยังให้ภิกษุณีผู้มิใช่ญาติซักจีวรเก่าได้การกระทำของเธอนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่ง ของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทำของเธอนั่นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทพระผู้มีพระภาค ทรงติเตียนท่านพระอุทายีโดยอเนกปริยายดังนี้แล้วตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบำรุงยากความเป็นคนมกักมากความเป็นคนไม่สันโดษความคลุกคลีความเกียดคร้านตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายความเป็นคนบำรุงง่ายความมักน้อย ความสันโดษความขัดเกลาความจำกัดอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปรารบความเพียรโดยอเนกปริยายทรงกระรรทำทรมมีราถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า ดูกราภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหลเราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการคือเพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์หนึ่งเพื่อความสำราญแห่งสงฆ์หนึ่งเพื่อคมบุคคลผู้เกอ้อยากหนึ่งเพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุ ผู้มีศีลเป็นที่รักหนึ่งเพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันหนึ่งเพื่อกำจัดอา LAU สวะอันจกบังเกิดในอนาคตหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วหนึ่ง เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัตธ,ธรรมหนึ่งเพื่อถือตามพระวินัยหนึ่งดูกร,รารภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกศกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใด ยังภิกษุณีผู้มิใช่ญาติให้สักก็ดีให้ยอมก็ดีให้ทุบก็ดีซึ่งจีวรเก่าเป็นนิสักขิยะปาจิตติเรื่องพระอุทายีจบจบนิสักขิยะปาจิตติจีวรวศัศสิกขาบทที่สี่